สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนำเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกนะครับวาระการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่11นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2546นะครับเรามีเหรียญที่ระลึกออกมานะครับในครั้งนั้นนะครับแล้วปัจจุบันวันที่14พฤศจิกายนนี้เราก็เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหรียญออกให้เก็บกันด้วยนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับในคลิปก่อนๆ EP ก่อนๆนั้นก็นำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันแล้วนะครับก็เหรียญนี้ก็โดยส่วนตัวก็ขออนุญาตหลายรอบหลายครั้งนะครับเพราะว่าชอบนะครับชอบความเป็นสากลของการออกแบบเหรียญนำความเป็นไทยสู่สากลนะครับด้านหลังเราจะเห็นลูกโลกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับส่วนด้านหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นั้นก็ออกแบบคล้ายกับเหรียญของต่างประเทศนะครับออกแบบคล้ายเหรียญของต่างประเทศเกษียณใหญ่นะครับดูสง่างามภูมิฐานนะครับนี่แหละการเก็บเหรียญก็ประมาณนี้แหละครับเหรียญไหนที่เราชอบเป็นพิเศษก็นำเสนอกันบ่อยหน่อยนะครับยังหาเก็บกันได้นะครับแล้วตอนนี้ราคาก็ขึ้นสูงกว่าน้ำหน้าเหรียญคุดธนาคารไทยแห่งแรกอีกนะครับเอเปกมาแรงแซงโค้งนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆเหรียญนะครับมาแรงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลายเหรียญนะครับเช่นธนาคารออมสินบ้างสมเด็จพระพี่นางบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ท่านใดมีแล้วก็แอบยิ้มนะครับแบ่งๆให้เพื่อนออกไปใช้ไปเก็บกันบ้างผมก็จะเริ่มแบ่งออกไปให้เพื่อนได้เก็บกันบ้างครับเป็นภาพเหรียญเก่าเก็บนะครับจริงๆเขาเป็นเหรียญใหม่นะครับแต่ก็เก่าเก็บแบบนี้แล้วครับอาจจะไม่ว้าวเหมือนเหรียญที่เขาเก็บในตลับนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับ